เป็นชุดที่ใครที่มีอาวุธปืนยาวนะขอเป็นชุดที่คุ้มกันนะครับชุดที่ตรวจค้นก็ขอให้เป็นชุดของตำรวจหรือชุดสืบที่นอกเครื่องแบบเมื่อปฏิบัติที่มั่วรถมันจะเกิดความไม่ปลอดภัยกับพวกเราเองนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยว่าการปฏิบัติต้องทำเป็นทีมนะครับต้องแบ่งใครมีหน้าที่ที่ต้องไปล้อมบ้านนะครับก็ล้อมไว้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการดำเนินการจัดทำวาระอาชญากรรมในช่วงสงกรานต์นะครับที่2เป้าหมายผมว่าเป็นผู้ค้าเลยนะครับก็มีการจับกุมนะครับเป้าหมายแรกก็ได้ดำเนินการจับกุมไปแล้ว1คนนะครับก็ถุงบรรจุเยอะแยะมากนะครับก็เชื่อว่าน่าจะมีการจำหน่ายปริมาณเงินเป็นจำนวนมากนะครับอีกนะครับแล้วมีซองบรรจุนะครับบริเวณด้านหน้านะครับมีมาด้วยก็เห็นว่าผู้ค้าเนี่ยเริ่มที่จะมีการใช้อาวุธนะครับในการต่อสู้ป้องกันผู้ค้าก็ขอให้เลิกผู้ขายขอให้เลิกนะครับอย่าหายากขึ้นนะครับฝากประชาสัมพันธ์ด้วยครับขอบคุณครับ